สถานการณ์ในปัจจุบันสังคมแห่งยุคสมัยเต็มไปด้วยความเร่งรีบความวุ่นวายและการจราจรที่แออัดผู้คนก็ต่างใช้ชีวิตไปตามวิถีทางของตัวเองแต่ท่ามกลางเส้นทางที่สับสนวุ่นวายนั้นก็ยังมีคนอีกกลุ่มนึงกลุ่มอาชีพที่ยังใช้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายไม่เร่งรีบกลุ่มอาชีพที่ใช้ชีวิตหาเลี้ยงตัวเองอยู่บนเบาะอย่าง3ล้อถีบซึ่งตอนนี้3ล้อถีบที่ยังคงพบเห็นได้อยู่คือ3ล้อถีบเมืองนนท์สามล้อถีบนั้นพัฒนามาจากรถลากหรือรถเจ๊กที่ชาวจีนได้นำเข้ามาแพร่หลายในเมืองไทยในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นการค้าขายก็ได้ขยายขอบเขตกว้างขึ้นรถเจ๊กจึงได้ถูกพัฒนาเป็นรถสามล้อถีบรถสามล้อถีบกำเนิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกที่จังหวัดนครราชสีมาโดยนาวาอากาศเอกเลื่อนพงโสพลโดยนำรถเจ๊กมาดัดแปลงร่วมกับรถจักรยานจนกลายเป็นสามล้อถีบและจากนั้นก็แพร่หลายไปทั่วประเทศไทยจนถึงปัจจุบันSoft lights and hard country music. Those cheating songs assure me. ชีพสามล้อถีบนี่หน่อยครับว่ามีความภาคภูมิใจขนาดไหนก็มันเป็นงานที่ว่าปั่นสามล้อเป็นงานสุจริตดีอ่ะคือว่าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครอย่างเงี้ยหาด้วยลำพักลำแรงเราอย่างเงี้ยใช่ป่ะล่ะอิสระเสรีดีแล้วก็ถือไปสบายใจนะโอ้ยไม่สบายใจหรอกแต่มันไม่มีอะไรที่แต่ทำมันจำใจทำรับหลานที่ไปโรงเรียนไปส่งให้เรียนจบและนี่ก็คือวิถีชีวิตของคนที่ทำอาชีพปั่นสามล้อถีบซึ่งบางคนเขาก็ทำด้วยความภาคภูมิใจเพราะอาชีพนี้คืออาชีพที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องและส่งเสียให้ลูกได้เล่าเรียนส่วนบางคนก็ทำด้วยความจำเป็นเพราะเส้นทางของชีวิตมีให้เลือกไม่มากนะอย่างไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าอาชีพนี้คืออาชีพที่สุจริตทั้งยังเป็นอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีไปแล้วWe need soft lights and hard country music.